การเลือกสร้างอาชีพร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติซึ่งเมนูในวันนี้สีสันสดใสน่าทานมากๆนั่นก็คือวุ้นซาริมนี่อาจารย์จะเอาสลิมใส่ไปในถ้วยเลยเพราะว่ามันจะได้น้ำหนักเท่ากันเสร็จแล้วต้องรอให้วุ้นมันอุ่นก่อนเพราะว่าถ้าใส่ไปเลยปุ๊บเส้นมันจะบานสีมันก็จะซึมส่วนใครที่พลาดกิจกรรมเวิร์กช็อปครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจเพราะกิจกรรมดีๆกับวุ้นนางเงือกจัดเป็นประจำทุกเดือนใครสนใจติดตามข่าวสารกันได้ที่แฟนเพจ Facebook ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และโซเชียลมีเดียยิ่งศักดิ์ฟู้ดทุกช่องทางเพราะวุ้นนางเงือกสนับสนุนคนไทยให้มีอาชีพที่มั่นคงค่ะวุ้นตานางเงือกเนี่ยนะคะใช้ง่ายและก็สะดวกดีค่ะได้ความรู้ดีมากว่าวุ้นนางเงือกมีกี่ชนิดใช้งานแตกต่างกันยังไงวิธีการทำยังไงให้วุ้นละลายเข้ากันดีไม่แยกชั้นขอขอบคุณวุ้นนางเงือกนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะ